สำหรับคาแรคเตอร์ของเปิ้ลนะครับก็เป็นชายหนุ่มที่ฝังใจกับรักครั้งแรกครับรักแล้วรักมากๆครับทุ่มเทมากจนไม่ยอมเผื่อใจให้กับความผิดหวังครับจนวันนึงเขาก็ได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงเพราะอกหักครับพอฆ่าตัวตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณก็ยังคงไม่ไปผุดไปเกิดครับเพราะว่ายังคงฝังใจกับอดีตแล้วก็ยังรอคอยกับความรักครั้งใหม่อยู่ที่ห้องเดิมของเขาอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วอีกแง่มุมของเปิ้ลนะครับก็เป็นคนเรียบง่ายนะครับนิ่งๆใจดีเป็นสุภาพบุรุษนะครับไม่เจ้าชู้เหมือนหลังเขานะครับตอนแรกผมก็ถามพี่ก๊อฟเหมือนกันว่าทำไมผมต้องเล่นเป็นผีเหรอเงี้ยผมเป็นผีเหรอผีมันต้องน่ากลัวไม่ใช่หรออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพี่ก๊อฟเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้พี่ก๊อฟเขาอยากได้หนังผีที่มีความโรแมนติกน่ารักแล้วก็ตลกครับหลายๆคนคงจะคิดว่าผีเนี่ยตัวอาจจะเปื้อนเลือดผิวซีดยืนนิ่งๆน่ากลัวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนเราจะติดภาพกันแบบนั้นมากกว่าครับแต่สำหรับเรื่องนี้ผีเปิ้ลนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะก็จริงๆจะเป็นผีที่นิสัยดีมากๆครับจะเป็นผีที่นิสัยดีมากแล้วก็เทคแคร์คนที่เขารักให้ใจดูแลอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะแตกต่างจากผีเรื่องอื่นมากๆครับถ้าพูดถึงการทำงานกับพี่ก๊อฟนะครับก็อยากจะพูดย้อนไปสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมกับพี่ก๊อฟเนี่ย ก็รู้จักกันมานานแล้วก็ได้ร่วมงานกันมาตลอดของภาพยนตร์ที่พี่ก๊อฟเขากำกับอะไรเงี้ยครับเราก็เลยจะค่อนข้างรู้จักนิสัยกันนิดนึงอย่างเงี้ยทำงานกับพี่ก๊อฟสำหรับผมก็ไม่เครียดครับคืออาจจะโดนดุสั่งสอนบ้างแต่มันเป็นความรู้สึกที่ดีครับที่โดนดุสั่งสอนเพราะเขาสั่งสอนเพราะอยากให้เราเก่งขึ้นอยากให้เราพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผมตื่นเต้นที่สุดตอนที่เรามาเวิร์กช็อปกันเนี่ยคือซีนที่เปิ้ลกับส้มนะครับคือจะตกลงเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยแล้วมันมีเลิฟซีนกันที่มันต้องจูบกันอย่างเงี้ยครับแบบผมตื่นเต้นมากๆเลยเพราะจริงๆแล้วผมไม่เคยจูบผมก็เริ่มปรึกษาพี่ก๊อฟว่าพี่ก๊อฟครับจูบเนี่ยเขาจูบกันยังไงก็เขาก็ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์มันต้องปล่อยให้ร่างกายมันไปของมันเองแล้วมันจะออกมาสวยงามเองอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งที่เวิร์กช็อปกันครั้งแรกเนี่ยก็ต่างคนต่างทำไม่ได้ครับแม็กกี้ก็เก่งผมก็จูบไปเรื่อยอะไรก็ไม่รู้มือสั่นขาเก่งหลังตรงแขนตรงปากสั่นคือหมดเลยทีเดียวครับแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยมันช่วยในวันที่เราได้มาแสดงจริงได้ดีมากๆเลยครับสามารถเล่นได้เทคเดียวแล้วผ่านเลยก็ทำได้แบบเหลือเชื่อจริงๆแล้วผมประทับใจการแสดงของแม็กกี้มากนะครับเพราะว่าเขาเล่นตามที่ผู้กำกับสั่งได้แล้วจริงๆตอนแรกเนี่ยที่มาเวิร์กช็อปกันเนี่ยแม็กกี้เขาก็ร้องไห้ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยครับแบบอารมณ์ยังไม่ถึงเงี้ยสุดท้ายเขาก็ทำได้ตามที่ผู้กำกับเขาสั่งว่าเนี่ยเล่นมาอย่างนี้นะถึงจุดนี้นะน้ำตาก็ไหลนะลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ดูแล้วแบบเล่นน้ำตาไหลตามที่สั่งผมก็แบบโหเก่งแล้วก็ซีนที่เราได้เล่นด้วยกันนะครับจริงๆแล้วมันก็มีบ้างที่ผมสมาธิหลุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะต้องขอบคุณแม็กกี้มากๆเลยครับเพราะว่าเขาช่วยไม่ให้ผมหลุดได้ดีมากๆเลยครับเขาส่งอารมณ์ได้ดีครับเขาทำให้เราสัมผัสแล้วมันทำให้เราแบบเคิร์มตามแล้วเริ่มแสดงต่อไปได้เพราะฉะนั้นประทับใจในการทำงานกับแม็กกี้มากเลยครับมุมมองความรักของหนังเรื่องนี้นะฮะระหว่างคนกับผีเนี่ยความรักมันก็คือความรักอะครับมันคือการแชร์ความรู้สึกให้กันเทคแคร์กันให้ความรู้สึกดีๆต่อกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คือความรักครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นผียังไงเราก็ส่งความรู้สึกให้กันได้อยู่แล้วแล้วเราก็ได้สัมผัสกับความรักมันเป็นความรู้สึกอะครับมันทำให้เราอิ่มอะไรเงี้ยเพราะหนังเรื่องนี้มันสนุกจริงๆครับคือมันมีหลายๆแบบมันเป็นหนังวัยรุ่นที่มีทั้งรักมีทั้งอารมณ์เศร้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเรื่องของเพื่อนมีตลกมีผีด้วยที่เราก็ชอบดูกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่าอารมณ์มันครบอะครับแล้วผมคิดว่าเราจะได้อะไรที่กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับกับเรื่องความรักแล้วก็รวมถึงที่เป็นผลงานของพี่ก๊อฟด้วยแล้วก็ดารารับเชิญหรือดารานักแสดงอะไรในเรื่องเนี้ยเยอะมากครับอิ่มแน่นอนครับที่ดูหนัง